สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่อุบลครับโรงแรมเก่าแก่กลางเมืองอุบลโฮเทลเดี๋ยวไปดูกันครับอยู่ใกล้ๆกับทุ่งศรีเมืองแล้วก็โต๊ะลุงรัชบุตรนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมด้านหน้ามีที่จอดรถครับก็ล็อบบี้โรงแรมครับหรือชื่อหนึ่งโรงแรม9ชั้นนะฮะนี่ก็เข้ามาในห้องนะครับก็เป็นโรงแรมเก่าจะเป็นมีพรมมีอ่างมีฝักบัวนะครับมีสบู่ก้อนนะฮะมีสายฉีดนะครับห้องน้ำแล้วก็เตียงครับลักษณะก็เป็นโรงแรมเก่าจะเป็นแบบนี้ฮะน่าจะมีปลั๊กหัวเตียงครับอันนี้ดีเก้าอี้ไหวรุ่นเก่าแอร์ก็รุ่นเก่าครับมีระเบียงแต่ออกไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์อุบลนะฮะก็ใกล้แหล่งของกินครับโต๊ะลุงราชบุตรตรงนี้มีทีวีรุ่นเก่านะฮะแล้วก็มีน้ำเย็นให้2ขวดในตู้เย็นนะครับตัวมีที่นั่งแต่งหน้านะฮะเก้าอี้อะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรก็รุ่นเก่าครับผมห้องจะเล็กนิดหนึ่งนะฮะราคาก็ประมาณ450บาทแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ